ครับผมกราบสวัสดีนะครับพบกันแล้วกับลูกพระเจ้าตากไทยอามีนะครับอ๋อไม่ต้องบอกลูกพระเจ้าตากไทยอามีบ่ได้ก็บ่ใส่ครับผมกราบสวัสดีครับพบกันแล้วกับลูกพระเจ้าตากนะครับคลิปนี้มากินไซจูครับจูเนี่ยนักตับมาได้มานิดนึงนะครับนะมาครับกินข้าวแล้วกันข้าวแรงครับมื้อนี้บรรยากาศดีๆค่ำๆเนาะยันฝนมันตกคือเก่าแล้วครับค่ำมาฝนก็สิตกคือเก่าอยู่นี่ก็เลยต้องมากินในบ้านเป็นการป้องกันไว้ก่อนปากนี่ต้องเล่นกินแล้วมันเริ่มแก่แล้วตับสดๆก็ต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วนะบ่กินกะเนียนผ่านได้นะครับเนาะบ่ว่าบ่บังคับกันของแซ่บมันอยู่ที่ผู้มักนะครับบางคนก็สิบ่มักแบบนี้บางคนมักกินต้มจืดนะสำหรับผมว่ามันสุดยอดมากซาลาดแซ่บอีหลีของแซ่บอยู่ที่ผู้มักนะครับแต่สำหรับผมในซอยจูดกินสมือก็ได้ถ้ามีเงินซื้อเรื่องกินไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องซื้อมากินเนี่ยคือปัญหาว่าแพงมันก็บ่แพงสําบันเฮาเนาะเนี่ยอยู่นี่ครับแพงกว่าหมูน้อยนึง240บาทนี่เพิ่นเด็กเนื้อก็ยังปลาทูน่าเลยนะงัวอยู่นี่ก็บ่คืองัวบ้านเฮานะเพิ่นเอามาขายนะบ้านเฮาโตใหญ่เนาะโตใหญ่ขาใหญ่แขนต้นต้านๆครับแต่สมัครอยู่นี่เป็นงัวหน่อยครับจิ้มหลายบ่ได้เจ้าค
ผมไม่จิ้มบางๆหรของแสบอยู่ที่ผู้หมัดผักกะแก้บแล้วตัดออกมาว่าจะไปปลูกไปช้ำไปไหมเสียไปนี ผมว่าทุกคนไม่เคยกินนะแต่มีกิจใจอยากลองเห็นแล้วเขากินเห็นเขากินอยากเป็นตาแซ่บสิอยากลองกินบ้างสิผมว่าคนนั้นแซ่บแน่นอนแต่สำหรับคนที่เห็นแล้วว่าสิเป็นตาหากเป็นตาอ้วกอ้วกคือสิข้าวแท้คนนั้นกินบ่แซ่บแน่นอนครับขนาดลูกน้องผมอยู่3จังหวัดอิสลามก็มียังกินนะเว้ยซอยโจยนะพอดีจานนี่อิ่มพอดีจิ้มกับแห้งพอดีเนี่ยกับบัดพอดีเสียไปดีครับสายจูนกินสู้มือก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเอาไปปลูกนะบ้านโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็เพิ่งตากไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube นุ้ยพิจตากแทมี่ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับนี่คือไก่ชิวกี้อเมริกาเป็นสัตว์ที่นิยมกินพืชเป็นอาหาร